เจริญพรฮะก็ขอต้อนรับสู่รายการฟังพระเล่านะฮะก็วันนี้ทางพระอาจารย์ขอแนะนำตัวเองฮะพระอาจารย์ชื่อพระอนุชิตนะชยาติขวีโรนะพรรษา19ก็ปัจจุบันพระอาจารย์ก็เป็นรักษาการเจ้าวาดของวัดภาวนาเม็กซิโกนะฮะก็วันนี้ทางหัวข้อที่จะมาพูดถึงนะก็ชื่อวัดภาวนาเม็กซิโกจุดเริ่มต้นแสงสว่างแห่งดินแดนลาตินอเมริกาในวันนี้พระอาจารย์ก็จะขอมาเล่านะที่ไปที่มาของวัดภาวนาเม็กซิโกว่ากว่าที่จะมาเป็นวัดภาวนาเม็กซิโกได้นี่นะฮะทางทีมงานนะก็ได้ไปบุกเบิกอย่างไรนะแล้วก็ทำอะไรผ่านอะไรบ้างนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นนะฮะว่าพวกเราไปกันเนี่ยเริ่มต้นจากที่ไปเดินทางไปเม็กซิโกจากที่เราแทบไม่รู้จักใครเลยนะฮะแต่ก็ได้ไปเริ่มต้นที่จะสร้างเน็ตเวิร์กจนกระทั่งว่าไปหลายครั้งจนกระทั่งเราสามารถที่จะรู้จักหลายๆคนในเม็กซิโกแล้วก็ไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จได้ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เป็นการผจญภัยในการเดินทางไปแต่ละครั้งเราได้รับความสนใจนะในจากคนเม็กซิโกนะที่เขาสนใจการปฏิบัติธรรมนะฮะก็ทำความปลอบปลื้มใจให้กับทีมงานนะรวมทั้งตัวพระอาจารย์เองด้วยนะฮะก็ขอเริ่มเล่าเลยนะฮะโอเคนะฮะก็เป็นทราบเลยนะมันก็พระพรนามิสโกจุดเริ่มต้นแสงสว่างนะก็มีขอแนะนำตัวต่อทีมงานนะก็ตัวพระอาจารย์เองนะฮะแล้วก็มีพระมหาประสิทธิ์ทิตชโยนะพระพนศักดิ์สุภาพวุฒโนนะกัญญาวิทย์พรเพ็ญตันสุภาผลและกัญญาวีราวรุณตระกูลอันนี้ก็เป็นทีมงานนะที่ได้ร่วมกันนะได้เปิดพระพรนามิสโกมานะก็ขอเริ่มต้นด้วยการโอวาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะของใครคนหนึ่งนะที่ท่านได้พูดถึงว่าการที่ทางพระนะแล้วก็เจ้าที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะก็ท่านก็พูดถึงในความมโนปฏิทานของท่านว่าเขาอยากให้ทุกคนในโลกรู้ว่าตัวเขามีธรรมกายและสามารถปฏิบัติได้ถึงภารกิจที่เราไปนี้ไปทำให้บรรลุเป้าหมายนี่เป็นเรื่องหลักจึงเน้นชาวท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาพบชาตินี้เพื่อการนี้เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกคำว่าทั่วโลกคือทุกคนในโลกให้รวมเป็นด้วยเป็นหนึ่งด้วยพุทธธรรมอันนี้เป็นโอวาทของท่านนะถึงให้กับทางพระเจ้าที่เดินทางไปต่างประเทศเขาท่านเองเนี่ยก็มีจะเห็นว่าจากที่เห็นในคำพูดนะท่านก็มีความตั้งใจที่แน่วแน่นะอยากจะให้ทุกคนในโลกได้รู้ว่าตัวของเขานั้นมีธรรมกายไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดความเชื่อใดก็ตามนะแล้วก็ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ถึงได้นะก็งั้นการที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้เน้นถึงชาวท้องถิ่นก็คือชาวท้องถิ่นที่เราประเทศที่เราเดินทางไปอยู่นะก่อนที่ไปพูดถึงนั้นเรื่องของการเดินทางไปเม็กซิโกนั้นก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ทางทีมงานได้ทำในช่วงที่ผ่านมานะก็ในการรวมจัดกิจกรรมผ่านซูมนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลในปี2564นะฮะก็อาจจะเป็นข้อมูลเก่าหน่อยคือปี2564แต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่พระอาจารย์เคยทำไว้ก็จะเห็นภาพคร่าวๆนะว่าในการที่คนมาร่วมงานออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะจากวันที่3มกราคมนะไปจนท่านถึงเดือนวิสาขบูชานะก็จะเห็นว่าจำนวนคนที่มาเข้าผ่านซูมนี้จำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจนวันวิสาขก็จะมีประมาณ 3,290 ท่านนะทั้งหมดก็จะบอกว่าเป็นชาวเม็กซิโกหรือเป็นชาวแล้วก็รวมทั้งคนที่พูดภาษาสเปนิชก็ทางแถบลาตินอเมริกานะไม่มีคนไทยนะมีคนไทยก็คือตัวเจ้าที่แล้วก็ตัวพระท่านเองที่เป็นคนไทยนะก็ใน
กิจกรรมที่ได้จัดประจําวันที่ผ่านมาเนี่ยในผ่านซูมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีจนยอดคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่วันที่1 มกราจนถึงวันที่11 มิถุนายนนะก็จะเห็นว่าพอผ่านวันบุญใหญ่มาฆบูชาไปเนี่ยคนตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะวันคุ้มครองโลกนะ22/23นี่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะพอผ่านวันพิสาขบูชาคนก็เพิ่มไปอีกนะอันนี้เป็นยอดคนที่นั่งต่อวันนะที่ผ่านมานั่งกับซูมเห็นว่ายอดบางคนนี่แต่บางวันถึง291 ท่านนะนี่เป็นภาพบรรยากาศของงานมาฆบูชานะก็คนที่มาร่วมงานกิจกรรมของวันผ่านมาสักมาฆบูชาผ่านซูมนี่ก็จะอันนั้นอยู่ที่540 ท่านนะก็มีกิจกรรมที่เหมาะกับความเชื่อของเขานะเราก็มีกิจกรรมให้เขาจุดเทียนนั่งสมาธินะวันที่22 เมษายนก็ยอดคนอยู่ที่3,079 ท่านนะก็คราวนี้ก็กลับมาถึงเรื่องที่ได้เกริ่นแต่แรกนะครับว่าก่อนจะมาเป็นวัดพาวนาเม็กซิโกได้เนี่ยจริงๆก็ทางทีมงานเนี่ยก็ได้เดินทางนะฮะไปที่เม็กซิโกเนี่ยจริงก็4 ครั้งทั้งหมดนะฮะในช่วงระยะเวลาแต่ปี2561ถึงปี2562นะรวมทั้งหมด4 ครั้งนะก็ตกปีละ2 ครั้งนะต้นปีครั้งหนึ่งไปปีครั้งหนึ่งนะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราไปสร้างคนนะแล้วก็ไปรวมคนที่นั่นนะแล้วก็ไปแต่ละครั้งก็มีคนเม็กซิโกมานั่งสมาธิกับเรามากมายแล้วก็มีคนที่นั่งแล้วก็ได้มีพระปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆหลายคนนะก็จากที่ไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็จะมีจำนวนคนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเน็ตเวิร์กของเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในการไปแต่ละครั้งนะก็สามารถจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะในตัวเลขนะที่ในการไปแต่ละครั้งก็จะเห็นว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยก็16 วันนะครับแล้วก็มีคนมานั่งทั้งหมดเนี่ยใน16 วันนี้เนี่ยรวมกันแล้วประมาณ282 ท่านนะฮะจากจำนวนรอบนี่จำนวนรอบในการปฏิบัติธรรมในแต่ละทั้งหมดนะฮะใน16 วันนี้ก็มีทั้งหมด21 รอบนะฮะจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละรอบเศษๆนะวันครั้งที่สองนี่ก็ไปวันช่วงปลายปีนะฮะ2,551นะฮะ ก็จำนวนวันก็ไปทั้งหมด17 วันแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมนั่งสมาธิทั้ง455 ท่านนะฮะก็จำนวนรอบก็28 รอบนะก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณรอบกว่าๆต่อวันนะก็จะเห็นได้ว่าไม่ทางทีมงานก็เรียกว่ามีกิจกรรมทุกวันกิจกรรมปฏิบัติธรรมกับชาวท้องถิ่นเม็กซิโกทุกวันเลยนะวันครั้งที่สามนี่วันที่สี่นะถึง22 เมษายนนะอันนี้เป็นปี2562นะก็คนที่มาร่วมนั่งทั้งหมดนี้634 ท่านนะก็คือนับทุกวันนะนับทุกวันมีกี่ท่านก็รวมกันมาวันสุดท้ายก็รวมกันทั้งหมดก็634นะหนึ่งรอบก็34 รอบ37 รอบนะก็เกือบจะเป็น2 รอบต่อวันเลยนะถ้าดู19 วันนะความจริงเราจะนับดูก็แทบจะเรียกว่า2 รอบต่อวันเลยทีเดียวเพราะว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยก็ไปถึงเย็นๆแล้วนะมันก็เรียกว่ามันก็จะเรียกว่ามันกลางวันสุดท้ายก็มีวันต้องเดินทางกลับอีกนั้นก็จะเรียกว่า19 วันเต็มๆมันก็ไม่ใช่นะก็นั้นจริงๆก็ถือว่าตัวละ2 รอบที่ซ้ำไปนะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไปเมื่อวันที่25 กรกฎาคมถึง13 สิงหาคมนะก็มี18 วันมีคนนั่ง510 ท่านนะก็อันนี้ก็ตกประมาณวันละสองรอบโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยในความเป็นจริงก็คือบางวันนึงก็3 รอบบางวัน2 รอบบางวัน1 รอบเนี่ยการเดินทางเพื่อเผยแผ่การเข้าถึงสันติสุขภายในหน้าประเทศเม็กซิโกนะก็เป็นคําที่จริงๆก็คือแปลความหมายว่าเราเดินทางไปเพื่อไปสอนสมาธินะเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยประเทศเม็กซิโกนั้นเขาได้รู้ว่านะเขาสามารถถึงความสุขภายในได้จากการนั่งสมาธินะก็เป็นวิธีที่ง่ายนะประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะก็เรียกว่าไปก็สามารถทําให้หลายๆคนเนี่ยนั่งสมาธิเป็นแล้วก็หลายคนก็รักการนั่งสมาธินะโดยพื้นฐานคนเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจคือว่ามีลักษณะคล้ายคนไทยนะฮะเห็นว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีความต้อนรับขับสู้เป็นมิตรอย่างมากเลยนะคือ
จะมีความคล้ายคลึงกับคนไทยมากๆนะฮะเราไปก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับไปเจอญาติๆเหมือนนะเพราะว่าเขาก็มีความต้อนรับขับสู้เราดีนะฮะวันแล้วก็มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่นั่นแฟนมากอันนี้ก็มีความคล้ายคลึงคนไทยนะก็เขาจะอย่างบางครอบครัวความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็คือมีความผูกพันที่ดีมากนะฮะก็อย่างมันก็จะมีประเพณีหนึ่งของทางเม็กซิโกหนึ่งเนี่ยที่เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคือก็มีความเชื่อที่ว่าถ้ามีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะกลับมาเยี่ยมญาติที่ญาติอีกนะอันนี้เป็นความเชื่อที่น่าสนใจนะทําให้เราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําความเชื่อตรงนี้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งการที่เราให้เข้าไปเผยแผ่ในประเทศเม็กซิโกได้ด้วยนะก็เขามีความสนใจสมาธิและให้ความเคารพพระดีมากนะต้องบอกก่อนว่าคนเม็กซิโกเนี่ยพื้นฐานเป็นชาวคาทอลิกนะฮะเป็นศาสนาคริสต์ในการคาทอลิกเพราะฉะนั้นเขาก็ซึ่งก็ถือเป็นคนคริสต์นะฮะแต่เขาจะมีความเคารพนะฮะในพระนักบวชศาสนาอื่นด้วยนะฮะแล้วก็การที่เราเดินทางไปสอนสมาธิให้เขาอย่างนี้เนี่ยเขาถือเป็นความเรียกว่าเขาขอบคุณนะฮะขอบคุณแล้วก็ถือว่าเป็นความจะใช้ความกรุณาความเมตตาที่เราเดินทางไปให้เขาเขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะขอบคุณอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่เราไปสอนต่างๆเขาจะให้ความเคารพเราอย่างดีนะฮะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของประเทศนะฮะอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือก็อยู่ในส่วนหนึ่งของติดกระทางชายแดนติดกับประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะมันจะเป็นมีเนื้อที่ใหญ่เป็นดับ13ของโลกนะฮะถือว่าใหญ่มากนะฮะประชากรก็มีมากเป็นอันดับ10ของโลกนะฮะก็จากที่เราแจ้งไปก็คือเป็นประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะต้นการที่เราเดินทางเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปบอกเขาว่าเราไม่ได้ไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนะเพราะว่าคนของเขาเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอยู่แล้วเราไปเพื่อที่จะไปสอนวิธีเข้าถึงความสุขภายในนะโดยการนั่งสมาธิให้เขานะโดยที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะในความพื้นฐานของเม็กซิโกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องที่คนตายนะอันนี้เป็นประเพณีของเขาตั้งแต่ในแต่โบราณแล้วนะเขาเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมญาติเพราะนั้นเขาจะมีวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเดย์ประเดสนะอันนี้เป็นหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ฉายนานแล้วนะชื่อโกโก้นะเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ไปพบกับญาติตัวเองที่เสียไปแล้วก็คือแล้วก็มันสะท้อนถึงความเชื่อนะของความของคนเม็กซิโกก็จะเป็นตัวอย่างสั้นๆของหนังเรื่องนี้นะโกโก้นะIt's you. You're gonna get me in trouble, Dante. Someone could hear me. I wish someone wanted to hear me. Other than you. I know I'm not supposed to love music. No music. No music. But my great-grandma Coco's father was the greatest musician of all time. Papa. Ernesto de la Cruz. One day, he left with his guitar and never returned. No, my family thinks music is a curse. Great-great-grandfather, none of them understand me. I'm supposed to play music. All right, who's in there? I'm sorry. What's going on? I'm just dreaming. Do you mind? Welcome to the land of the dead. Dante, wait up! You gotta stay with me, boy. This isn't a dream, then. You're all really out there. Agents at the Department of Family Reunions are available to assist you. Please be on the lookout for a living boy. Miguel? You're here? We're your family, mijo. I know your great-great-grandpa. I'll get you to him. What are you doing? I'm walking like a skeleton. No, skeletons don't walk like that. It's how you walk. No, I don't. When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. But you can change that. We gotta find my great-great-grandpa. You gotta do it by sunrise. What happens at sunrise? You'll be stuck here forever. What?
I'm a big fan. Never forget how much your family loves you. It's almost sunrise. One cannot deny who one is meant to be. That's you! I am terribly allergic. But Dante doesn't have any hair. And I don't have a nose. And yet, here we are. โกโก้นะหนังการ์ตูนซึ่งสนุกมากแล้วก็ท้อถึงความเชื่อของคาเมซุกันนะก็ดูเป็นโอเคครับก็นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกนะที่บอกว่าทริปทั้งหมด4ทริปนะฮะทริปที่1เนี่ยเป็นวันที่1ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2561นะฮะก็4ปีมาแล้วนะอันนั้นตอนที่ไปนี่ก็มีพระอาจารย์ชื่อหลวงพี่พุทธิชัยนะหลวงพี่โสพลนะแล้วก็มีการบิดพรเพนแล้วการมีเวลานะก็ในทีมก็แบ่งหน้าที่กันทำพระอาจารย์แล้วก็ทำหน้าที่เทศสอนนะการบิดพรเพนท่านก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้จัดการแล้วท่านก็ถือว่าท่านเป็นคนที่สานงานติดต่อนะแล้วก็ชวนคนมานั่งสมาธิติดต่อคอมเมซิโกนะให้เขาช่วยรวมคนแล้วก็ช่วยเตรียมสถานที่นะส่วนเราก็เดินทางไปสอนสมาธิการมีเวลานี่เขาเป็นสมัครที่พูดทั้งได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนภาษาสเปนนะก็เป็นคนที่แปลพอทำพระอาจารย์ที่เดินทางไปท่านพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าพูดภาษาสเปนไม่ได้นะการมีเวลาก็เป็นมีหน้าที่ที่จะแปลให้สดๆนะประโยคต่อประโยคก็ทำให้เขาได้เข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์เทศสอนแล้วก็รวมทั้งการนั่งสมาธิด้วยนะก็ไปสถานที่ต่างๆนะก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยนะไปตามที่จะในภาพก็มีทั้งโยคะสตูดิโอนะเป็นตามบ้านนะอันนี้เป็นครั้งที่2เนี่ยซึ่งทางพระอาจารย์เองก็จะมีข้อมูลมากขึ้นเพราะพระอาจารย์เดินทางไปครั้งที่2นี้เป็นต้นไปก็หมดใช้เวลา18วันนะปลายเดือน2562นะนี่เป็นภาพที่เดินทางไปถึงวันที่19เม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงของเม็กซิโกนะฮะเราเดินทางไปถึงวันที่19ก็ตอนนั้นไปก็จะมีตัวพระอาจารย์เองนะพระอนุชิตแล้วก็มีการวีลาซึ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือนั้นก็เป็นคนที่ทำหน้าที่แปลนะแล้วก็การมิพรเพนนั้นมีในภาพก็เป็นคนถ่ายภาพเองก็จะไม่เห็นในภาพนะ ก็วันแรกที่เดินทางไปนั้นไปถึงเย็นๆแล้วนะฮะไปถึงปุ๊บเราก็ไปไม่ต้องไปที่พักนะฮะเดินทางไปถึงที่พบกับทางเจ้าของบ้านที่ทางมุมซ้ายบนนะคนชื่ออารีนเป็นเจ้าของบ้านนะแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิกับเพื่อนของเขาซึ่งเขาก็เตรียมเรียกว่าตัดเพื่อนนะมาที่บ้านไปก่อนละรอทางทีมพระที่เดินทางไปถึงนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันนะก็ไปถึงก็เรียกว่าทุกคนก็นั่งกันได้ดีนะฮะเห็นว่านั่งกันสงบเลยแล้วก็มีการจุดเทียนก่อนนั่งสมาธิด้วยนะอันนี้เป็นก็จะเป็นสถานที่ที่ไปได้หลากหลายนะอันนี้เป็นโยคะสตูดิโอนะก็จะนำสถานที่ที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมาเปิดมาให้ดูว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในแต่ละจุดนะฮะแต่ที่นี่เป็นโยคะสตูดิโอเจ้าของก็คือคนที่นั่งข้างหน้าสุดนะเขาก็เรียกว่ารวมนักเรียนสมาธิของเขาเนี่ยให้เราเดินทางไปสอนนะฮะมีทั้งไปเด็กนะฮะคนจิตเทียนนะไปเด็กวัยอายุไปกลางคนนะฮะก็ซึ่งที่น่าสนใจของตรงนี้นะฮะก็คือว่าระหว่างตรงนี้มันเป็นสตูดิโอนะก็คือเขาเช่าที่อยู่นะแต่ว่าข้างๆสตูดิโอเนี่ยมันเป็นที่เขาเขาเล่นแร็กเก็ตฮะจะเห็นว่าด้านเป็นเพื่อนบ้านเลยติดกันเลยนะฮะมีผนังขั้นบางๆพอมีคนเล่นแร็กเก็ตอยู่ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนเล่นแร็กเก็ตระหว่างที่เรานั่งสมาธินะฮะมันต้องพอจะนึกออกว่าคนที่ได้แร็กเก็ตเนี่ยมันคือการเขาเป็นกีฬาเพศหนึ่งที่ใช้ไม้เล็กๆคล้ายๆเทนนิสนะฮะตีกับผนังแล้วก็มีคู่ตีก็จะอยู่หันหน้าหาผนังด้วยกันแล้วก็ตีไปตีมาซึ่งเสียงดังมากนะฮะก็จริงๆแล้วทั้งพี่ไปนั่งปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าพี่จะนั่งกันได้มันยังเพราะหลายๆคนใหม่นั่งสมาธิมากนะแต่เชื่อไหมครับว่านั่งสมาธิไปทั้งที่เสียงดังนี้เนี่ยเขานั่งกันได้ดีนะเพราะว่าก่อนนั่งเราก็บอกเขาว่าก็ถือว่าเสียงที่ดังนั้นน่ะ
ไม่ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ปัญหามันก็จะเป็นไม่ใช่ปัญหานะซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยเขาทำตามที่เราพูดได้ดีนะหลายๆคนนั่งดีๆดูซ้ำไปก็จะรู้สึกแปลกใจนะทั้งประมาณใช้เวลาประมาณในรอบทั้งประมาณ40 นาทีได้นะฮะพอถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะเขาสามารถนั่งกันนิ่งได้จริงๆพออีกอย่างคือว่าข้างบนก็เป็นเด็กวัยเล็กๆนะนั่งไปเรียนคาเต้เพราะมีโรงเรียนสอนคาเต้อยู่ข้างบนด้วยมันเสียงก็ถือว่าพอสมควรนะกลางคืนนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราไปพักนะฮะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราที่เจ้าของบ้านเนี่ยพอเขารู้ว่ามีพระไปสอนสมาธิเนี่ยเขาให้เราไปอยู่ฟรีนะฮะคือพูดง่ายว่าเขาจริงๆแล้วเขาทำธุรกิจนะก็คือจริงๆเราต้องเสียค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แหละเพราะตัวอพาร์ตเมนต์ของเขาจริงๆก็อยู่ในถือว่าอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งราคาแพงด้วยนะฮะแต่เขาก็มีความศรัทธาแล้วก็เรียกว่าเห็นเราไปเพื่อสอนสมาธิแล้วเราก็ไม่เก็บเงินด้วยเขาก็ยินดีที่จะยกให้เราเนี่ยพักที่อพาร์ตเมนต์เขาฟรีไม่ต้องเสียเงินนะฮะเจ้าของคือชื่อคุณคอร์ดีแล้วเขายังเชิญนะฮะเพื่อนเขาญาติๆของเขานะมานั่งสมาธิด้วยนะฮะในภาพเนี่ยก็คนที่นั่งก็เรียกว่าเป็นญาติๆเพื่อนของเขาแล้วก็คือชวนมานั่งที่อพาร์ตเมนต์ที่เราพักนั่นแหละครับแต่พอช่วงเย็นก็เดินทางไปก็เมืองที่โกซิตี้นะฮะก็ยังไปเดินมาคาไปเมืองชื่อเมืองเซาติโยนะฮะก็ห่างกันประมาณนั่งเครื่องบินประมาณสัก2 ชั่วโมงได้มั้งมัน2 ชั่วโมงเดินทางนะก็เป็นประมาณที่อาจารย์ไปถึงสนามบินเมืองเซาติโยนะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็น ที่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านของคุณหมอนะคุณหมอชื่อบริสต้านะซึ่งหมอเนี่ยเขาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะเราเดินทางไปสอนสมาธิก็ครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ทีมงานได้มาเจอคุณหมอนะพอปีที่ครั้งที่ผ่านครั้งแรกที่ไปเนี่ยก็ได้เจอคุณหมอซึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ได้สอนสมาธิเขาวันนี้ไปครั้งนึงเนี่ยก็หมอเล่าให้ฟังว่าเขานั่งสมาธิต่อเนื่องหลังจากวันที่เราไปแล้วนะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคุณหมอมีสีหน้าที่ดีขึ้นมากจากครั้งแรกที่เราไปเจอนะอันนี้ไปถึงครอบไปเจอครอบครัวเขานั่งสมาธิกับครอบครัวเขานะอันนี้เป็นภาพของคนในครอบครัวนั่งสมาธิด้วยกันนะอันนี้คุณหมอที่ว่าเป็นคุณหมอบิสตาจะเห็นว่าหน้าตาดูสดใสนะดูไม่ออกว่าเธอเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเลยนะ เป็นภาพถ่ายของครอบเขาแล้วก็คุณหมอและครอบครัวนะที่มานั่งสมาธิร่วมกันนะจริงๆก่อนไปที่นี่นะฮะทางทีมงานได้ทราบว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันมีพายุนะทอร์นาโดที่เรียกว่าอันตรายเหมือนกันแล้วก็ทางคนในมีคนมาโทรมาเตือนเรานะว่าอย่าไปเลยมันอันตรายนะแต่ก็ทางทีมงานตัดสินใจไปนะแล้วก็ถือว่าเราไปได้คุ้มค่าก็มีโอกาสที่จะไปสอนวัดที่ไปสอนด้านวัดที่กับทางครอบครัวของคุณหมอนะอันนี้เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าเป็นร้านกาแฟนะเราจะนึกไปถึงว่าร้านกาแฟเนี่ยเขาเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยก็มีความสนใจนะอยากจะให้เราเนี่ยไปสอนสมาธิให้กับลูกค้าของเขานะเขาช่วยเรากระทั่งว่าลงประชาสัมพันธ์ใน Facebook ของร้านกาแฟเขานะแล้วก็ยกโต๊ะทั้งร้านกาแฟทั้งหมดซึ่งเป็นปกติแล้วมันในร้านของเขาเนี่ยมันจะมีโต๊ะเก้าอี้นะสำหรับต้อนรับลูกค้าที่มาทานกาแฟในร้านของเขาเนี่ยเขายกไปหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์ที่ให้พระเนี่ยไปนั่งสมาธิแล้วก็ให้ทางลูกค้าของเขาเนี่ยมานั่งสมาธิกับเรานะอันนึงที่ประทับใจมากคือเขาพูดว่าอย่างนี้นะว่าเขาต้องการให้ธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหารกายเขาต้องการเสิร์ฟอาหารใจด้วยนะซึ่งเขาก็เห็นคุณค่าสมาธิเขาก็ยินดีนะฮะที่จะใช้สถานที่ของเขาเนี่ยเป็นที่รองรับคนมานั่งสมาธินะก็จะเห็นว่ามานั่งสมาธิกันแต่ละคนนั่งกันนิ่งสงบนะบรรยากาศดีมากนะสงบจริงนะภาพถ่ายของเจ้าของร้านนะฮะก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะซ้ายมือสุดนะทางความมือของอาจารย์ก็เป็นเจ้าที่นะที่เป็นผู้สานงานที่เดินทางด้วยกันพี่พรเพ็ญนะก็คนเม็กซิกันนะเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความ
คล้ายคนไทยมากนะฮะให้ความเป็นมิตรกับเราอย่างดีนะฮะก็ชอบถ่ายรูปด้วยนะฮะพอเราถ่ายรูปก็เรียกว่าขึ้นกล้องหมดเลยนะFelicidades amigo amigo นะชื่อร้านของเขานะฮะก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำเนื่องจากความเนื่องด้วยความเชื่อของเขานะก็อย่างที่บอกว่าเขามีความผูกพันกับครอบครัวมากนะแล้วนี่เราก็มีการจัดกิจกรรมที่จะเรียกว่าเอาที่สุขสนให้กับคนที่ตายไปแล้วนะโดยเขานำภาพนะของญาติเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะหรือว่าบางคนไม่มีก็เขียนชื่อมาก็ได้บางคนก็จะบังคับทันหันนะส่วนทางเราเนี่ยก็มีการสวดมนต์ด้วยแล้วก็เรียกว่านั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ที่สุขสนให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะในภาพก็จะมีบาตรทั้งมวลอยู่ก็เราก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะให้เขาได้มีนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนที่แผ่โสดนะให้กับคนที่เสียชีวิตแล้วซึ่งเขาก็อินกับเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้มากนะฮะเขาก็เรียกว่าดีใจที่เราได้ไปช่วยกิจกรรมนี้กับเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะนึกถึงคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขาเป็นความสุขว่าเขาได้แผ่ความรักความปรารถนาดีนะให้กับญาติของเขาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยเนี่ยแต่ละคนก็จะนำภาพของญาติเขาที่เสียชีวิตแล้วมาบางคนก็เขียนเป็นชื่อไว้นะฮะไว้ในบาตรนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นั่งสมาธินะฮะก็อันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วกันฮะระหว่างที่เรานั่งสมาธิอยู่ไฟก็เปิดขึ้นมาเองนะแล้วก็ดับไปนะอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่ไปมีโอกาสไปสอนสมาธินะฮะที่ชื่อมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะซินเวสตัดนะเป็นมหาวิทยาลัยของเมืองซาติโยที่เราไปนะโดยที่อาจารย์มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนไทยนะแล้วเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะที่อยากจะให้เขาไปตัดไปประสานงานนะฮะตั้งแต่เรื่องการจองห้องในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเชิญชวนนะทั้งนิสิตนักศึกษานะก็รวมทั้งอาจารย์นะแล้วก็คนงานมาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันนั่งสมาธินะกับเรานะเด็ดภาพบรรยากาศนะก็นี่เป็นภาพจากข้างหลังก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แห่งสมาธินะฮะก็นักศึกษาก็มานั่งฟังกันมีทั้งทางอาจารย์ด้วยนะมานั่งฟังหลังจากที่เราบรรยายเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิกันนะฮะมีการจัดกิจกรรมวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะฮะก็เรียกว่าไปจัดตรงนั้นก็ถือเป็นตรงนี้เนี่ยเขาเป็นจุดที่เขาสอนโยคะด้วยเหมือนกันนะก็มีทางทีมงานไปนั่งมีคนเขาชวนคนของเขามานั่งสมาธิกับเรานะมันเป็นเต็มดวงอันนี้เป็นที่หนึ่งที่เราไปแล้วก็รู้สึกว่าเราประทับใจมากนะทางทีมงานประทับใจมากคืออันนี้คือตัวคนในบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นไม่สบายนะหนักนะแล้วเราก็เดินทางไปเขาก็ขอให้เราช่วยนะไปสอนนั่งสมาธิกับเขาแล้วก็เรียกว่าตอนท้ายของการนั่งสมาธิเราก็เรียกว่าแผ่ความรักความหาดีให้คนที่ป่วยนะให้เขาได้หายดีให้เขาได้มีอาการดีขึ้นนะเดี๋ยวบ้านเขาเรียกว่านั่งสมาธิร่วมกันใช้เรื่องรวมใจนะเรียกใช้บุญแล้วก็ใช้ความพลังงานบวกจากการนั่งสมาธิเนี่ยเรียกว่าช่วยกันอธิษฐานนะให้คนที่ป่วยเนี่ยเขาให้มีอาการที่ดีขึ้นนะอันนี้เขาเป็นความโชคดีที่ทางทีมงานไปเจอร้านอาหารไทยที่บางซาติโยโดยบังเอิญนะซึ่งก็ได้รับความเรียกว่าร่วมมือดีแล้วก็ความมีน้ำใจนะของทางร้านอาหารไทยนี่เขาก็เรียกว่าเลี้ยงพระทหารพระจารย์ทีมงานนะแล้วก็ดีใจมากที่มีพระเดินทางไปถึงเม็กซิโก ต้องบอกว่าที่ประเทศเม็กซิโกนี้ยังไม่เคยมีวัดไทยมาก่อนเลยนะถ้าทางวัดภาวนาเม็กซิโกจะไปตั้งที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยแห่งแรกของเมืองประเทศเม็กซิโกนะ อันนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยซึ่งเจ้าของร้านนี่ก็เป็นคนไทยนะแล้วก็มีสามีเป็นคนเม็กซิโกนะตอนนี้เขาก็เราพ่อคุณแม่นะมาที่มาเพื่อมาสกอร์ด้วยนะ
เราถึงเอาอาจารย์ไปก็มาเรียนพัฒนาแล้วก็จบแล้วก็จะให้พรนะแล้วก็ให้กับทั้งหมดเลยนะนี่เป็นสถานที่หนึ่งนะเรียกว่าเมืองเป็นสมวัฒนธรรมนะก็อยู่ในเมืองใกล้ๆกับซาติโยที่เราไปแล้วก็ทางเจ้าของสถานที่เนี่ยจริงก็เป็นเรียกว่า เขารู้จักคนเยอะนะฮะเราก็เรียกว่าเตรียมสถานที่ให้เราไปนั่งทำนั่งสมาธิสถานที่ใหญ่มากนะเราสามารถรวมคนได้เป็นหลักร้อยนะอันนี้เป็นหลักร้อยเลยจนว่าคนไปนั่งกันเยอะมากๆนะอันนี้ก็เป็นสถานที่ต่างๆที่เราเดินทางไปสอนสมาธินะ เป็นกิจกรรมที่มันก็อันนี้เป็นศูนย์ฝึกไทฉีนะก็เดินทางไปก็มีคนมานั่งสมาธิกันเยอะนะก็นี่เป็นสถานที่หนึ่งนะที่เป็นเรียกว่า ชานเมืองนะเจ้าคุณคอเดียซึ่งเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เราพักฟรีนะฮะเขาก็มีบ้านพักของเขาเนี่ยอยู่ที่ทางชานเมืองซึ่งตรงชานเมืองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นห่างไกลจากทางเรียกห่างไกลจากเมืองตัวเมืองเยอะแต่ว่าทางคนทอเดียก็เหมือนเป็นพันพักตากอากาศประมาณนั้นฮะซึ่งเขาก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเรียกว่าเพื่อนบ้านเขาเป็นคือเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมนะฮะเขาก็จะมีเรียกว่ารักษามีอาชีพที่เรียกว่ารักษาโรคแบบ healing นะคือเขาใช้วิธีธรรมชาติค่อนข้างจะหนักไปทางเรื่องของการมีความเชื่อทางเทพเจ้านะเอาพลังงานจากเรียกว่าเขาเรียกว่ามาสเตอร์เอิร์ธนะหมายถึงความพื้นดินแล้วก็ทางอากาศให้มารักษาโรคของคนนะโดยใช้สมุนไพรด้วยประกอบกันอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนพื้นเมืองเขานะเราก็เดินทางไปแล้วก็ไปสอนสมาธิกับคนกลุ่มนี้นะก็นั่งกันทางรัฐกันดีมากนะเขายังพาเราขึ้นไปบนเขานะไปเรียกว่าไปดูวิธีการของเขาในการที่เขารักษาคนนะโดยใช้วิธีดั้งเดิมแบบนี้นะไปคุณคอเดียเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ให้เราพักเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยไปใช้ว่าเขากันแผ่นดินนะความหมายคือว่าก็เลยว่าสวดมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยมาพรมนะทั่วพื้นดินของที่เขาอยากให้สถานที่อย่างนั้นเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ประดับธรรมหรือว่าจัดรีทรีตในอนาคตนะอันนี้ก็คือเขาอยากให้เราไปทำให้พรมน้ำมนต์ให้ทั่วแผ่นดินของเขานะฮะคุณคอเดียก็ถือเป็นคนที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความแม้ว่าตัวเขาเองก็ยังเป็นถือเป็นคนคาทอลิกก็ตามนะแต่เขาก็เรียกว่าศรัทธาในมีความเคารพนะในระบบศาสนาอื่นอย่างมากนะแล้วก็ความเชื่อของเขาเนี่ยเข้าเราได้ดีนะเราไปสอนสมาธิเขาก็ให้ความเคารพแล้วก็สนใจแล้วอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือเขาก็เรียกว่าอยากให้เราพรมน้ำมนต์ให้กับทางพื้นดินของเขานะที่เขาในใช้ในการจัดสถานเป็นสถานที่ในการจัดรีทรีตต่อไปนะแล้วก็ตอนช่วงค่ำๆของวันเดียวกันเนี่ยก็มีการชวนคนนั่งสมาธิในพื้นดินของเขาขึ้นทางนั้นนะก็มีเรื่องที่น่าสนใจในวันนั้นคือว่าวันนั้นจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสเดินไปเจอกับครอบครัวนึงๆนะครอบครัวนึงซึ่งครอบครัวนี้ไปเจอโดยบังเอิญนะฮะแล้วเราก็เลยชวนเขามานั่งสมาธิในเย็นนั้นด้วยแล้วเขาตกปากรับคำแล้วเขาก็มาจริงๆนะเห็นว่าคนที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อเหลืองเงินด้านขวามือสุดนะถัดไปก็เป็นผู้ชายนั่งติดกันนั่นคือเป็นสามีภรรยาที่เราชวนมานะแล้วเขาก็อยากลูกชายลูกสาวเขาไปนั่งสมาธิด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจของวันนั้นก็คือว่าตัวลูกชายลูกสาวเขาเนี่ยนั่งสมาธิดีมากนะดีมากมากนะดียังไงนะตัวนี้ตัวลูกชายเขานะฮะซึ่งจากภาพที่เห็นนี่คือเขานั่งนิ่งสงบมากมากมากจนกระทั่งว่าพอทางพระอาจารย์เนี่ยปกติแล้วเวลาจบทั้งนักปฏิก็จะชวนให้เขาค่อยๆลืมตาขึ้นนะฮะค่อยๆนั่งจนนิ่งดิ่งแล้วก็บอกค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ค่อยๆดำออกนะแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยอายุประมาณ18ปีนะฮะไม่ลืมตาเลยนะจนทั้งทางพระเองพระอาจารย์เองได้คุยกับคนที่นั่งสมาธิคนอื่นๆถามว่านั่งเป็นยังไงบ้างนะให้ประสบการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคำถามไหม
แต่หนุ่มคนนี้ก็ยังหลับตานั่งอยู่นิ่งอยู่นะไม่ลืมตาเลยนะก็บอกหนึ่งว่าเขานั่งได้มีความสงบสุขมากจนไม่ลืมตานะแล้วเราพอหลังจากที่เขาเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราถึงมีโอกาสได้ถามเขาว่านั่งเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกประหลาดใจนะเพราะเด็กคนนี้ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยแต่เขาบอกว่านะเขานั่งไปจนทั้งสามารถจะย้อนลึกถึงตัวเองเนี่ยตั้งแต่วัยที่เองยังนั่งอยู่นี่นะสามารถย้อนลึกถึงไปจนทั้งถึงตัวเองเนี่ยยังเด็กได้นะถอยร้อยถอยหลังไปจนสุดเลยตัวเองยังเด็กนะไปจนถึงตัวเองยังอยู่ในท้องแม่นะเขาสามารถจะย้อนหลังที่ขนาดนั้นนะรวมทั้งเขาไปเห็นญาติตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะตอนที่เรานั่งไปแล้วเนี่ยเรามีการแผ่เมตตากับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาย้อนไปถึงเห็นกับคนที่เขาไม่รู้จักนะแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าจะเป็นญาติของเขาที่มาขอส่วนบุญนะอันนี้เด็กคนนี้เขานั่งถึงได้ถึงขนาดนั้นนะส่วนตัวพี่สาวเองเนี่ยก็นั่งได้ดีเหมือนกันนะพี่สาวเนี่ยนั่งไปจนทั้งว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกอย่างว่าเขาแม้ว่าเขาหลับตาเนี่ยแต่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเห็นทุกคนที่นั่งอยู่รอบตัวหมดเลยเขารู้กระทั่งว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนทั้งที่เขาไม่ต้องมองไปนะเขามองเห็นภาพนี้จากเหมือนกับมองจากมุมจากข้างบนลงมาแล้วเห็นทุกคนใครนั่งตรงไหนเขาเห็นหมดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังส่วนคนผู้หญิงพี่สาวเนี่ยก็คล้ายๆกันคือเขามีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับนั่งไปนั่งมาเนี่ยมองลงมาจากเหมือนตัวเองมองจากข้างบนลงมาเห็นทุกคนที่นั่งอยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดนะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกับมองจากข้างบนลงมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่สาวเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขานั่งถึงตรงนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนนั่งได้ดีมากเป็นการนั่งครั้งแรกด้วยนะอันนี้ทางพระอาจารย์ก็มีโอกาสไปเยี่ยมสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าEarth Peace นะซึ่งเป็นเพื่อนของคุณเป็นสถานที่ของเพื่อนคุณคอร์เดียนเขาพาไปเยี่ยมนะถือว่าสวยงามมากนะเขาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ใช้การอบรมนะคนที่มาเรียนกับเขานะแล้วตัวคุณเพื่อนของดีคนนี้เขาก็เป็นเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันด้วยนะฮะแต่ไปสถานที่ต่างๆนี่ก็เป็นสถานที่รีทรีทนะแล้วก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะก็เป็นอยู่บ้านทำจากเรียกว่าอยู่ตามธรรมชาตินะใช้ธรรมชาติในการสร้างบ้านแล้วก็ผมมานั่งสมาธิเข้ามาจากบริเวณนั้นนะอันนี้เป็นทริปที่3นะที่เดินทางไปก็จะเรียกว่าไปครั้งที่อันนี้เป็นทริปที่3ที่เราผ่านมาแล้ว2ทริปนะเป็นทริปที่3นะก็เดินทางไปก็อันนี้ก็เป็นเมืองที่เราไปนี่ก็จะเป็นเม็กซิโกซิตี้นะซาติโยเหมือนเดิมนะเพราะเราเองเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยที่เห็นนะว่าเราได้ไปนั่งสมาธิกับคนกลุ่มหลากหลายแล้วก็หลายสถานที่นะไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ไปรู้จักคนมากขึ้นนะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสนใจสมาธิเขาก็ไปชวนคนต่อนะมันทำให้เหมือนกับว่าเราได้ขยายกลุ่มคนเรียกว่าขยายเน็ตเวิร์กิ่งนะหรือว่าเน็ตเวิร์กของคนที่นั่งสมาธิด้วยกันเนี่ยค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเพราะการไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเราได้ไปเจอคนกลุ่มใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งนะก็คนที่เรารู้จักเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ไปสร้างกลุ่มใหม่ให้เราแล้วก็ไปเจอกลุ่มใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆไปแต่ละครั้งถึงได้เรียกว่าได้จำนวนรอบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่หนึ่งนะคือไปสอนนักโทษชายนะซึ่งเป็นเยาวชนนะก่อนไปเนี่ยก็จะรับโจทย์ว่าไปรับทราบลูกน้าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำผิดหลากหลายนะบางคนเด็กอายุแค่12นะก็สูงสุดนี่ก็วัยที่ประมาณ18ปี19ปีนะก็ทำผิดหลากหลายบางคนก็แค่ขโมยของบางคนถึงขนาดฆ่าคนเลยก็มีนะสถานที่กักกันนักโทษเยาวชนชายแห่งนี้นะฮะเขาก็มีความตั้งใจที่จะให้เด็กที่อยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนกับมาอบรมแล้วก็พอออกไปแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะไม่ให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีประวัตินะติดไปเลยว่าเคยเข้าคุกนั้นเขาจะล้างประวัติหมดเพื่อต้องการให้เด็กเขามีอนาคตนะเพราะถ้าเกิดว่ายังมีแบบติดตัวว่ายังเคยเข้าคุกเนี่ยมันก็ถือว่าเสียอนาคตของเด็กไปนะเขาก็ตั้งใจที่จะให้เด็กเหล่านี้ออกไปเพื่อไปเป็นอนาคตที่สดใสนะฮะในตัวอย่างที่อยู่ที่คุกเนี่ยเขาก็อยากจะปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กนะนั้นการที่เอาสมาธิเข้ามาสอนเด็กเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาอยากจะปรับพฤติกรรมของเด็กนะพระอาจารย์เดินทางไปก็
มีคนเล่าว่าเด็กเหล่านี้บางคนระแวงคนมากไม่หลับตานะไม่ยอมหลับตาง่ายๆแล้วก็คือเป็นโจทย์ยากอันนึงนะก็ไปถึงก็สอนสมาธิก็สามารถทำให้เขาหลับตาได้ทุกคนนะเขาก็หลับตาทั้งสมาธิเข้าถึงความสุขภายในกันนะก็ถือเป็นเรื่องที่ประทับใจนะอาจารย์พูดตลกๆว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระอาจารย์ย่างเท้านะเข้าไปสู่ในคุกนะแต่เป็นการย่างเท้าอยู่ในคุกในฐานะของพระที่ไปสอนสมาธินะฮะตอนนี้ก็เป็นชมรมสตรีนะฮะก็มีใจมีแต่สตรีมานั่งสมาธิแล้วก็มีสตรีวัยเยาว์ด้วยนะวัยเยาว์ขนาดนี้เลยนะนั่งคนที่นั่งกันน่ารักมากเลยเด็กเหล่านี้ก็เราจะนึกว่าเด็กสมาธินั่งสมาธิได้ด้วยหรือแต่ว่าต้องบอกว่าเด็กเหล่านี้นั่งสมาธิได้ดีแล้วก็ได้เร็วด้วยนะฮะเราทวงทางคนที่นั่งนำนั่งสมาธิก็คือพี่นะที่ไปด้วยกันแล้วก็ไปสอนสมาธิเด็กตัวแยกให้พระไปสอนสมาธิผู้ใหญ่นะฮะก็เด็กเหล่านี้เนี่ยโอ้แค่หลับตานี่ก็เห็นแสงสว่างกันแล้วฮะนึกถึงดวงแก้วก็นั่งกันดวงแก้วใหญ่นึกถึงภาพแล้วก็นึกถึงได้เลยนะก็ถึงคนนั่งกันได้มีนิ่งนะนิ่งมากเลย อันนี้ก็ยังไปกลับไปที่ร้านกาแฟอเมกุอีกทีนะฮะก็ยังก็ถือว่าเขาก็เรียกว่ามีความต่อเนื่องนะฮะไปครั้งเขาก็จัดที่เราเป็นสอนสมาธิในร้านกาแฟเขาเนี่ยหลายวันนะฮะหลายวันทั้งหมด4รอบด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นออฟฟิศของทางคนเม็กซิโกคนหนึ่งที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเฮอร์บาไลฟ์นะเขาไปสอนสมาธิทางพนักงานของเขานะนี่ก็สอนสมาธิที่ทางมหาวิทยาลัยที่เราเคยไปนั้นไปแต่ละครั้งเราก็จะมีโอกาสไปติดต่อกับคนกลุ่มเก่าๆที่เราไปด้วยนะฮะมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะให้กับเขาให้เหนียวแน่นมากขึ้นนะอันนี้เป็นที่ใหม่ที่เราไปนะเขาจะเป็นร้านโรงงานยาขนาดใหญ่นะเป็นโรงงานข้ามชาติทั้งมีทั้งสาขาที่อเมริกาที่เม็กซิโกนะที่หลายที่นะชื่อบริษัทยาว่าโพลิโก้นะก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จอันนึงก็คือว่าเขาให้เราไปจัดสัมมนาสมาธิในพนักงานเขาเนี่ยสองรอบนะฮะแล้วก็หลายคนก็ในแต่ละรอบก็ถือว่าได้รับความสนใจดีมากมีคำถามคำตอบคำถามมากมายนะแสดงถึงความสนใจกันในสมาธินะอันนี้เป็นบ้านที่เราไปพักระหว่างที่อยู่เมืองซาดิโอนะฮะเขาก็เรียกว่าชวนเชิญเพื่อนบ้านมานั่งสมาธิด้วยกันนะบางทีนั่งไปอย่างสถานที่อย่างนี้บางทีมันก็ควบคุมเรื่องเสียงยากนะฮะ แต่บอกว่าระหว่างนั่งเนี่ยมีเสียงเพลงดังมาจากเพื่อนบ้านอะไรต่างๆก็หลายๆคนก็เป็นทำได้ดีมากนะเขาบอกว่าเขาใช้เสียงเพลงเนี่ยถ้าจะเป็นข้อเท็จจริงนะเขาบอกใช้เสียงเพลงเนี่ยแทนเสียงที่ดังมาจากกลางท้องของเขานะเพื่อให้เขาสงบสุขง่ายขึ้นนี่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะฮะแทนที่ใช้ตรงเพลงอุปสรรคก็เปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตการนั่งสมาธิไปซะเลยนะฮะแล้วบรรยากาศการนั่งก็ดีมากเพราะว่าหลังจากที่นั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่ำแล้วนะฮะแต่หลายคนในความที่เขาสนใจสมาธิมีความดีใจที่เรานั่งสมาธิไปให้เขาเนี่ยเขามาขอคุยกับเรานอกรอบแล้วขอให้เราเนี่ยอยากจะถามคำถามอะไรเข้าไปคุยต่างๆซึ่งก็ถือว่าทำให้เรามีความอบอุ่นมากมีทั้งที่มันเหนื่อยมากนะฮะแต่เหมือนจะมีกำลังขึ้นมาอีกนะฮะเพราะเราได้รับความสนใจที่เขาอยากจะคุยอยากถามอยากได้ข้อมูลมากขึ้นนะฮะหลายคนก็ชวนเราเนี่ยให้ไปสอนสมาธิเพื่อนเขาอีกในวันต่อมานะวันการสอนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ถือว่าเราได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ได้สร้างเน็ตเวิร์กจากการที่คนที่มานั่งในบางคนก็ชวนเราไปสอนกลุ่มญาติของเขาเนี่ยเพื่อนของเขาอีกนะก็มีความขยายไปได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะก็คือคนที่นั่งสมาธิกับเราเนี่ยเขาก็นัดเรามาสอนสมาธิที่บ้านเขานี่ก็ที่เกิดการนัดกันตรงนั้นเลยนะฮะเราก็มาตามที่นัดนะมาที่บ้านเขามาสอนสมาธินะแล้วยังมีการจัดวันสงกรานต์ด้วยอันนี้ก็คือไปที่ร้านอาหารไทยนะฮะแล้วก็เชิญชวนให้คนเม็กซิโกที่เรารู้จักนะจากการนั่งสมาธิทั้งหลายเนี่ยให้มาร่วมงานวันสงกรานต์ในวันนั้นซึ่งเราก็เป็นโอกาสที่ดีนะให้เขาได้รู้จักประเพณีของไทยของพระพุทธศาสนาเรานะการตักบาตรนะฮะแล้วก็รวมทั้งให้เขาได้นั่งสมาธินะแล้วก็มีการกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ของเขาที่กราบที่ตักอย่างเดียวแต่ว่าก็ได้รับสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดนะความงดงามของพุทธศาสนาเรานะว่าแล้วก็ประเพณีของไทยด้วยนะฮะว่าเวลาการที่มี
เด็กๆนะหรือว่ารุ่นลูกมากราบเท้าหรือกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะให้คำให้พรนะกับลูกในวันสงกรานต์นะอันนั้นก็เราก็ได้เอาประเพณีเนี่ยเข้ามาจัดในวันนั้นด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าคนมันมานั่งสมาธินะแล้วก็มีประเพณีอันนี้เรียกว่ารดน้ำเลยนะรดน้ำที่มือของคุณพ่อคุณแม่นะฮะเรียกว่าสร้างน้ำตาเลยนะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสที่พ่อกับแม่เนี่ยชวนลูกกับแม่นะฮะเรียกว่าอินซึ้งกันนะเมียที่ลูกมาแสดงความรักความเคารพกับแม่ด้วยการพรมน้ํามนต์นะพรมน้ําที่มือของท่านนะท่านก็มีโอกาสที่จะให้พรลูกๆนะก็รักกันก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากนะฮะมีการเชิญชวนเขาให้มารดน้ําพระนะฮะเหมือนพิธีสงกรานต์ของไทยเรานะนี่ก็เด็กๆนะแม่ชาวเม็กซิโกนะเป็นภาพของการประมวลภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะทางตอนนี้ทางพระอาจารย์อยากจะขอไปตรงช่วงที่ทริปสุดท้ายคือทริปที่4นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆที่จะเห็นพระเดินทางไปหลายที่นะฮะก็อันนี้นี่เป็นสถานที่เรียกว่าเป็นพาร์คนะของเขาเนี่ยสวนสาธารณะนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นโอ้นี่เป็นพาร์คใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่รวมคนได้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยจัดมานี่ก็ถือเป็นหลักร้อยคนนะคือคนที่เราได้รับการติดต่อให้ไปช่วยสอนสมาธิซึ่งคนที่เป็นชวนเรียกว่าเป็นเจ้าอะไรนะรวมคนเหล่านี้ได้จริงๆก็เป็นครูสอนโยคะที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีชาวเม็กซิโกไปเรียนโยคะกับเขาแล้วก็หลังจากที่เขาสอนโยคะเสร็จเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปสอนนักเรียนก็ต่อสอนสมาธิก็ต่อเลยนะผมก็นั่งสมาธิกันตรงนั้นเลยนะที่พักเลยนะระหว่างที่เดินทางไปแต่ละที่เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เก็บเงินเขานะแต่ว่าเขายินดีที่จะร่วมบริจาคนะสนับสนุนการเดินทางค่าเดินทางของเรานะค่าอาหารค่าที่พักนะก็จะเห็นว่ามีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการ
ร่วมสมทบทุนเขาก็ทำด้วยความเต็มใจนะฮะเราบางทีเราก็แค่วางตะกร้าไว้นะฮะเขาก็ใส่เงินโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรนะบางคนก็มาถามว่ามีที่ให้ใส่เงินไหมด้วยซ้ำไปนะฮะเขาก็อยากจะช่วยเรานะครับพอร์ตค่าเดินทางนะให้กับเขาให้เราเดินทางไปสอนเขานะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นั่งสมาธิของคนที่ไปนั่งแต่ละครั้งนะเห็นว่านั่งกันดีมากนะที่บอกว่านั่งกันดีมากเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ก็บอกว่ามีที่หนึ่งนะบอกว่ารู้สึกเหมือนแสงเทียนอยู่ภายในตัวพร้อมความอบอุ่นและความสุขภายในนะอันนี้บอกว่ารู้สึกดีแบบท่วมท้นรู้สึกท้องความอบอุ่นของคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะนี่ก็วางมีตัวอย่างประดับธรรมบอกว่านั่งได้สงบและลึกมากก็มีช่วงหนึ่งเขาเข้าใจภาษาอังกฤษของพระอาจารย์โดยไม่ต้องฟังคำแปลแปลกไหมฮะบางทีเราต้องบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักภาษาอังกฤษนะหลายคนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะแต่ว่านั่งไปนั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ต้องมีคนแปลนะเพราะว่าเพราะเขาภาษาพระอาจารย์เองก็พูดภาษาสเปนไม่ได้ส่วนตัวเขาก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้งั้นก็ต้องมีร่ามนะก็คือกันวีระเนี่ยวีระเรืองตระกูลเนี่ยเขาช่วยแปลให้นะตลอดเลยทั้งทริคนะฮะแต่เขาที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคนนี้บอกว่าเขานั่งได้ลึกมากแต่ว่าอยู่ๆเขาเข้าใจภาษาอังกฤษของพระอาจารย์โดยไม่ต้องฟังคำแปลนะก็บางคนบอกว่าเต็มไปด้วยความสงบนิ่งภายในรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างหลับและตื่นก็มีคนบอกว่ารู้สึกสูญกลางกายได้มีแสงสว่างตลอดนั่งการปฏิบัติธรรมนะผ่อนคลายมีสันติสุขภายในอย่างมากนะก็อันนี้เป็นคนหนึ่งที่เราเป็นนั่งสมาธิก็เป็นเทสติโมเนียลแล้วกันนะเขาบอกว่าเขาเป็นโรคanxiety นะก็คือเป็นโรควิตกกังวล depression ก็คือมีความเศร้าโรคซึมเศร้านะฮะหลังจากนั่งสมาธิเนี่ยเขาส่งเมสเสจบอกเราว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับตัวเองได้มีความสุขมากขึ้นนะฮะเพราะสมาธิช่วยเขาได้เยอะมากนะรู้สึกขอบคุณที่เขามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วความสามารถใหม่ๆตรงนี้ในการนั่งสมาธิของเขาเนี่ยเขาก็จะขอให้มันอยู่กับเขาตลอดไปในการที่จะพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นนะอันนี้คุณยูนิสนะอันนี้ก็เป็นสามีภรรยาที่นั่งทำสมาธินะเขาก็ขอบคุณเรามากนะขอบคุณบอกว่าสมาธิของมันก็เป็นของขวัญในชีวิตนี่กับให้กับครอบครัวของเขาให้กับชีวิตของเขานะฮะขอบคุณสำหรับประสบการณ์นะวันนี้ก็นั่งสมาธิดีมากนะครับพวกนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันนะฮะทำงานมีความเครียดนะเดินทางไปกลับนี่ใช้เวลาถึง4 ชั่วโมงนะไปก็4ชั่วโมงกลับ4ชั่วโมงก็8ชั่วโมงอยู่บนรถนะฮะเลยเครียดมากเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าสมาธิเนี่ยจะมาช่วยชีวิตของครอบครัวเขานะก็คือเขาเริ่มเหมือนกับความเครียดมันทำให้มีปัญหาครอบครัวนะหลังจากนั่งสมาธิเขารู้สึกถึงความสงบสุขนะไม่คิดถึงอะไรเลยแล้วก็ความน้ำตาเนี่ยจากความสุขเนี่ยออกมาไหลออกมาคนนี้นี่ไปสอนสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำให้รู้สึกว่ามีความสุขอย่างมากนะไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปความเจ็บปวดที่หลังที่เขามีมาตลอดเนี่ยมันหายไปนะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะรู้สึกความปวดเหล่านี้บางทีมันอยู่เขามานานจนเขารู้สึกว่ามันบางทีมากเกินไปแต่อยู่วันนี้เนี่ยทางสมาธิแล้วมันความปวดนั้นหายไปเขารู้สึกว่ามันมีความสุขมากนะเขาขอบคุณเรามากอันนี้เสียงร้องไห้นะระหว่างที่เขาให้ความสัมภาษณ์นะถึงประสบการณ์ของเขานะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปนั่งสมาธิที่บ้านของเขานะฮะเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากนะฮะเหมือนกับมีแสงสว่างออกมาจากทุกทางนะรู้สึกตัวเองเนี่ยสามารถจะปล่อยแสงสว่างนี้ออกไปได้นะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อีกคนหนึ่งฮะรู้สึกว่าถึงแสงสว่างที่สว่างมากๆนะสว่างมากๆมีแสงสว่างเต็มไปหมดเลยนะรู้สึกว่ามีแสงสว่างทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายนะมีแสงสว่างไปทุกทางอันนี้ก็บอกว่าฉันไม่รู้สึกร่างกายเลยนะมันก็ร่างกายหายไปเลยนะมีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกถึงเห็นแสงสว่างนะที่ตรงกลางนะรู้สึกว่าตัวเองนะหายไปเลยนะร่างกายหายไปเลยนะอันนี้ก็เป็นตอนมีภรรยาที่เขาเสนอตัวว่าอยากจะขอให้บ้านของเขาเป็นสถานที่ประดับธรรมนะก็เรียกว่าให้เราได้ใช้บ้านเขาฟรีนะในครั้งต่อไปที่เราไปนะให้เราไปอยู่แล้วก็ไปสอนสมาธิที่บ้านเขาได้เลยนะเขายินดีนะอันนี้ก็เป็นครอบครัวชาวเม็กซิกันนะแล้วก็ไปถ่ายรูปไว้นะดูว่าน่าสนใจนะก็มีคำถามเยอะระหว่างที่เดินไปสอนสมาธินะ
เวลาที่เหมาะสำหรับนั่งสมาธิที่ไหนบ้างเป็นเวลาไหนบ้างนะฮะแต่ละครั้งคุณนั่งใช้เวลาเท่าไหร่นะก็เป็นคำถามนะทำไมพระต้องสวมชุดสีนี้ด้วยนะก็เป็นคำถามที่เจอทั่วไปนะก็เราก็มีคำตอบที่สุดเราจะให้เข้าไปคือว่าอย่าคาดหวังนะในการที่เราจะมีประสบการณ์ที่ดีในทุกๆครั้งคือว่าอย่ามีความคาดหวังนะเพราะความคาดหวังมันทำให้เราใจของเราไม่เป็นธรรมชาตินะฮะมันทำให้เรามีความตึงจากการคาดหวังนั้นก็อย่าไปก็ตั้งแต่ว่าแต่ละครั้งให้ปล่อยใจให้สบายนะอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปมีความคาดหวังนะแล้วก็พยายามเชิญชวนเขานั่งสมาธิทุกวันนะฮะแล้วก็ให้มานั่งร่วมกันอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งนะฮะแล้วก็สอนเขาว่ามีวิธีหนึ่งคือการนั่งสมาธินี่เราทำให้ใจเรามีความสุขนะอยู่กับความสบายอยู่ความมีสติได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนอกรอบคือระหว่างที่เราอยู่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆเราก็สามารถที่จะให้เวลาตัวเองในการที่จะหยุดใจได้ด้วยนะฮะก็คือทุกๆ1ชั่วโมงหรือ1นาทีเนี่ยก็ให้เขาลองทำการบ้านดูก็คือว่าทำใจให้มันว่างเปล่าหรือว่าทำใจให้มันอยู่กับปัจจุบันนะฮะสัก1นาทีนะแล้วอยู่กับส่วนกลางอยู่กับตัวอยู่1นาทีแล้วก็ดูว่าจะจะทำกิจกรรมตัวเองต่อไปทุก1ชั่วโมงทำอีกนะทำอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นวิธีกึ่งที่เขาฝึกใจของเขาให้กลับมาอยู่กับตัวได้นะในทั้งวันนะฮะซึ่งเป็นให้ลองทำการบ้านให้ดูเขาจะพบว่าการนั่งสมาธิของเขาเนี่ยสามารถนั่งได้ดีขึ้นนะฮะแล้วทำให้ใจให้มาอยู่ที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นอันนี้เขาก็ให้เขาลองปฏิบัติดูนะฮะก็จะเห็นว่าไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีความสำเร็จมากเรื่อยๆนะฮะก็จนทั้งถึงปลายปี2600จนทั้งพระอาจารย์เนี่ยได้รับอนุมัตินะฮะให้ตั้งศูนย์พัฒนาเม็กซิโกนะฮะในปลายปีนะ2563นะฮะ2562นะก็ได้แต่คราวนี้เนื่องจากว่าเขาตั้งใจจะเดินทางไปในปี2563นะเพื่อจะไปเปิดศูนย์ที่เม็กซิโกก็พอดีว่าเกิดเรื่องของโรคโควิด-19ขึ้นซะก่อนนะก็เลยต้องระงับการเดินทางไปจากวันนั้นไปทางพระอาจารย์ก็ได้ช่วยก็มาเปลี่ยนมาเป็นการสอนสมาธินะผ่านทางออนไลน์มาตลอดนะจนถึงวันนี้ก็ยังทำต่อเนื่องนะจัดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะเช้าต้องแล้วก็มี2รอบที่ซ้ำไปนะเช้า1รอบตรงเวลาที่เม็กซิโกประมาณ 7:30 ของเขานะแล้วก็รอบที่1รอบก็ตรงประมาณ 1:00 ของที่เม็กซิโกนะจัดทุกวันไม่มีวันหยุดจนถึงวันนี้เราก็ยังจัดมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีต้นปี2563จนถึงปัจจุบันนะก็ถึงเรียกว่าประมาณตอนนี้ก็กี่ปีแล้วฮะ25632ปีเต็มๆนะ2ปีเต็มๆที่เราจัดมาก็ถือว่าได้รับความเรียกว่าอะไรได้รับความสนใจเยอะมากนะฮะมีคนมานั่งสมาธิต่อวันเนี่ยตกประมาณน่าจะเกือบ300คนต่อวันรอบเช้านี่ก็200คนรอบเย็นอีก100คนนะประมาณ300คนต่อวันนะฮะก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ขอนำมาฝากกับทุกท่านนะก็ถ้ามีโอกาสจะในครั้งต่อๆไปก็จะนำเรื่องของการเผยแพร่ออนไลน์นะที่มีคนมานั่งสมาธิกันแล้วก็มีผลปฏิบัติธรรมอย่างไรกันบ้างต่อไปนะผมก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยนะครับ